วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับเช้าวันพระฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2559ครับรายการเราก็จะเป็นรายการที่จะพยากรณ์ดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากวันนี้ควรจะระมัดระวังสิ่งไหนสีอะไรที่ชะโลกหรือควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับเบรกที่2และเบรกที่3นั้นก็จะเป็นการพูดคุยสายสดนะครับกับสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS ส่วนเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางการสื่อสารของพวกเราช่องทางแรกสะดวกและก็รวดเร็วที่สุดนะครับทาง SMS ก็คือพิมพ์ TD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามนะครับใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวผมจะรู้นะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ตรงกับวันไหนระบุมาด้วยแล้วขอให้ใช้กติกาเดียวกันนะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมนะครับถามเรื่องงานบอกเลยฮะว่าคุณทำอาชีพอะไรสุขภาพกังวลเรื่องไหนส่งมาที่422-1606อยากจะคุยสายสดๆนะครับก็สองหมายเลข024960493-4รวมไปถึงช่องทางการสื่อสารผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net หรือนะครับทางอีเมลผมชอบเรียกว่าจดหมายไฟฟ้านะครับก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายนะครับวิธีการเดิมๆที่อย่างที่เรียนอยู่เสมอแล้วว่ายังไงเราคงจะไม่ปิดกั้นช่องทางนี้เพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านซึ่งอาจจะเป็นผู้อาวุโสคนที่สูงวัยนะครับก็เขียนเป็นจดหมายนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามาส่งมาที่27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140และวันนี้ก็มีจดหมายทางไกลนะครับจากคุณสัญลักษณ์จากจังหวัดหนองคายวันนี้ก่อนจะเข้ารายการเพิ่งพูดคุยกับน้องทีมงานถึงหลวงพ่อพระไสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะครับเดี๋ยวยังไงคุณสัญลักษณ์ก็รอฟังการตอบคำถามในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับอันนี้คือในเรื่องของช่องทางการสื่อสารและมีหลายท่านครับที่ได้สอบถามผมเข้ามาไม่ว่าจะเจอกันหรือแม้กระทั่งผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสนใจครับที่อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ถามว่าถ้าเราไม่มีเซนส์ถ้าเราไม่มีความพิเศษถ้าเราไม่มียานสามารถจะศึกษาได้หรือไม่ถ้าเรามีใจรักก็เรียนว่านะครับโหราศาสตร์ก็เป็นในเรื่องของสถิติมีสืบสานกันมาหลายพันปีแล้วนะครับก็ถ้าใครมีความตั้งอกตั้งใจก็สามารถที่จะศึกษาได้ผมยืนยันนะครับเพราะมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีในแง่ของตำรามีในแง่ของหลักการเนื้อหานะครับส่วนการพยากรณ์จะแม่นยำมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ความขยันแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ทำนายทายทักทางสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยอาจารย์สุวรรณนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมก็กำลังจะทำการเปิดอบรมนะครับวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงครับเป็นลูปนะครับก็คือ3เดือนเนี่ยก็จะครบ1ลูปแล้วก็จะมีการเปิดสอนใหม่ซึ่งคอร์สใหม่ก็จะเปิดสอนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะจัดแบ่งโดยสรุปแบบนี้นะครับถ้าใครสะดวกที่จะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คอร์สใหม่จะเปิดในวันเสาร์ที่7และอาทิตย์ที่8มิถุนายนนี้นะครับที่ขออภัยเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้นะครับก็สถานที่เรียนก็เรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสครับใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาติหรือว่าสี่แยกบางขุนพรมนั่นเองหรือถ้าใครสะดวกเรียนช่วงกลางสัปดาห์สมาคมก็มีรองรับเช่นเดียวกันจะเปิดสอนทุกวันอังคารและพุธคอร์สใหม่นี้ก็จะเปิดในอังคารที่7และก็พุธที่8มิถุนายนแต่ว่าสถานที่เรียนเนี่ยก็จะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงถนนกาญจนาภิเษกใกล้ๆกับกันตนาของเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีนะครับรวมถึงไพ่ประเภทต่างๆคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวแต่ละประเภทลายมือลายเซ็นโง่เฮงพิธีกรรมนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่ AEC นะครับการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษก็มีให้สำหรับคนที่สนใจเช่นเดียวกัน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1
ครั้งนะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนทั้งหมด3เดือนครับหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลคุมสอบกันแบบเข้มเลยฮะเหมือนเราสอบสมัยเรียนหนังสือตอนเด็กๆอยากจะมั่นใจว่าเมื่อคุณเรียนแล้วคุณรู้จริงใครสอบผ่านจะมีวุฒิบัตรนะครับหรือประกาศนียบัตรรองรับแต่ถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องกังวลครับทางสมาคมก็ให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างไรนะครับก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089-150-9909และ0961045299ครับในเบรกที่1นะครับอย่างที่เรียนก็จะเป็นการพยากรณ์คนหมู่มากดวงรายวันของคนทั้งประเทศกับพระฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม6ค่ำเดือน6ปีวอกวันนี้ดิถีกระเดือนตรงกันนะฮะแรม6ค่ำเดือน6ก็ทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหน่อยเพราะเป็นวันแข็งหรือว่ากระทิงวันนั่นเองอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลนะครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานอิสระทำงานประจำระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์หรือว่าในแวดวงที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องสภาพคล่องไม่ค่อยดีนะครับวันนี้การลงทุนหากผิดพลาดให้หยุดให้ชะลอนะครับให้ลดน้ำหนักสุดท้ายในเรื่องของหัวใจยังคงราบรื่นลงตัวแต่คนที่คิดมีคู่วันนี้ให้พยายามออกนอกบ้านนะครับพยายามเข้าสังคมหน่อยเสริมในเรื่องของงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำเองในทุกเรื่องก็ได้นะถ้ามีอำนาจมี power ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขอความร่วมไม้ร่วมมือการเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจระวังมันจะแย่กว่าเก่าความรักวันนี้คนโสดสบายตัวครับส่วนคนมีคู่วันนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องแต่ผมฝากวันนี้ชาวราศีกุมเน้นในเรื่องของสุขภาพใส่น้ำเงินนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีมีนปลาคู่นะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนมีข้อดีข้อเสียฉะนั้นวันนี้ชาวราศีมีนต้องรู้จักใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางนะครับวันนี้จะได้รับการยอมรับมากขึ้นสภาพคล่องเงินทองหากมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาคุณเองก็ต้องกล้าตัดสินใจโดยเฉพาะลักษณะลาภผลจากผู้ใหญ่คนโสดไม่เด่นนะครับในเรื่องของความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่คนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพได้ผมอยากให้กระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและก็การเงินการลงทุนกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมระวังมีปัญหาที่เกิดจากลูกน้องบริวารไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือมีเจตนาหรือไม่ก็ตามนะครับส่วนสภาพคล่องเงินทองวันนี้ยังพอไหวมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้การลงทุนเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับส่วนต่างแต่ความรักวันนี้อย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์นะครับไม่ว่าคุณจะคบหากันมานานแค่ไหนหรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจระวังปัญหาจากลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับมีเกณฑ์เดินทางนะครับหรือมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่แตกต่างแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ทำอะไรให้เพลย์เซฟไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองวันนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยมากเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคู่ที่ยังไม่พร้อม
ให้ระวังการมีบุตรมีน้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนอนุรักษ์นิยมก็ใช่สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าจุกจิกอย่าลงรายละเอียดให้มากจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองหรือแม้กระทั่งการตรวจทานงานของบุคคลอื่นระวังจะทำให้ทุกส่วนเนี่ยล่าช้าไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดแต่การเงินทายดีครับเพียงแต่ในส่วนของการลงทุนต้องเข้าออกให้ไวเหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นความรักมีปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจแล้วจะดีเสริมในเรื่องของงานนะอย่าช้าพูดง่ายๆสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับครึ่งแรกนะเมถุนก็ชัดเจนเช่นเดียวกับพฤษภนะครับเมถุนเนี่ย อย่าจุกจิกพฤษภทำอะไรให้ระมัดระวังรอบคอบผมพูดถึงเรื่องของงานเมษก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเมษเนี่ยเน้นในเรื่องของบริวารลูกทีมส่วนชาวราศีมีนวันนี้ทายดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเพียงแต่ว่าคุณเองจะต้อง alert กระตือรือร้นให้มากหน่อยส่วนชาวราศีมังกรก็เช่นเดียวกันวันนี้โอ้ครึ่งแรกงานเยอะนะครับแต่มังกรเนี่ยจะเน้นการมีปัญหากับเจ้านายผู้บังคับบัญชาแต่กลุ่มวันนี้ขีดเส้นใต้2เส้นสุขภาพนะครับตามกันต่อฮะครึ่งหลังกับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูเขาบอกว่าต้องชนะทั้งงานต้องชนะทั้งใจนะทำอะไรต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักให้โอกาสเอื้อเฟื้อนะครับส่วนสภาพคล่องเหมาะสำหรับการเข้าหาหรือทำธุรกรรมกับต่างเพศวันนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือความรักเหมาะสำหรับการทำเซอร์ไพรส์นะครับสร้างเรื่องราวสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นเสริมในเรื่องของงานชนะทั้งงานชนะทั้งใจสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยก็ดีหรืออาจจะเป็นพวกแพลน B แผนสำรองก็ได้เพราะวันนี้งานมีโอกาสพบเจอกับปัญหาอุปสรรคที่ไม่เคยมีแบบแผนมาก่อนยังหมุนเงินได้นะครับยังบริหารสภาพคล่องได้ดีไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนส่วนความรักเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะฮะเพราะเวลาผ่านไปแล้วยังไงคุณก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะวันนี้มีโอกาสจะเกิดความผันในเรื่องของงานให้มีคนอุปถัมภ์ครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ไม่ค่อยดีฮะคุณอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายในภาพรวมซึ่งอาจจะมีผลต่อบทบาทการทำงานยุติก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงการเงินการลงทุนเป็นอีกหนึ่งราศีอย่าออกหน้าเองครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองหรือการลงทุนให้หานอมินีหรือคนกลางความรักบรรยากาศโดยรวมผมถือว่าดีครับโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่คนที่มีสมาชิกเยอะๆนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะวันนี้อาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายในแง่ของการทำงานให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนอื่นด้วยนะพูดง่ายๆวันนี้ทำงานอย่ามองแต่ตัวเองอย่างเดียวอย่าทำอะไรให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนะครับสภาพคล่องไม่น่าเป็นห่วงวันนี้รู้จักกินรู้จักเก็บไม่เป็นภาระของใครส่วนคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างทุกอย่างอยู่ที่เรานะครับคิดดีทำในสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก
16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการสางนะเป็นหนึ่งในหมวดของ5สอนะสางภารกิจที่ค้างหรือแม้กระทั่งการทำงานที่ยากลำบากส่วนเงินทองวันนี้ใครที่มีลูกหนี้ให้หาโอกาสทวงถามครับเป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีแต่การลงทุนวันนี้อย่าเปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับการใช้วิธีการเดิมๆสุดท้ายในเรื่องของความรักครับวันนี้คนที่คิดอยากจะมีคู่ให้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์ให้คนรู้จักช่วยแนะนำครับเสริมในเรื่องของบริวารและคนรอบข้างเพราะวันนี้เหมาะสำหรับการทำภารกิจที่ค้างงานที่ยากลำบากนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ทายดีในเรื่องของงานนะครับไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้สง่างามครับสภาพคล่องก็ 70% โดยเฉพาะการลงทุนหรือทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยส่วนเรื่องของความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการมีเวลาให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าคุณมีคู่แล้วหรือยังโสดก็ตามเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงธนูวันนี้เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับส่วนพิจิกเสริมบริวารนะหาคนช่วยแล้วจะดีตุลวันนี้ระวังทำผิดศีลธรรมโดยเฉพาะในเรื่องรักใคร่ๆส่วนการวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายในภาพรวมคุณต้องหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตส่วนชาวราศีสิงห์ก็เช่นเดียวกันปัญหาที่ไม่เคยเจออุปสรรคที่ไม่เคยพบฉะนั้นคุณต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนชาวราศีกรกฎนั้นวันนี้เน้นในเรื่องของความก็เรียกว่ามีจรรยาบรรณในการทำงานนะครับคุณต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาต้องชนะทั้งงานชนะทั้งคนครับครบถ้วนสำหรับการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับใครอยากจะทวนซ้ำนะครับหรือว่ายังเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปตามกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็สายที่โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ